สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการแกะสลักแตงเป็นใบไม้แบบที่สามนะคะถ้าเป็นแตงกวานะคะเราก็จะแบ่งครึ่งจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็แบ่งครึ่งตามยาวนะคะแต่ถ้าเป็นแตงลานนะคะที่ลูกที่มีขนาดใหญ่เราก็จะใช้การแบ่งเหมือนกับคลิปที่หนึ่งนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็จะแต่งรูปทรงของใบนะคะตรงด้านล่างนะคะตรงนี้คือตรงส่วนของโคนใบตรงนี้ก็ปลายใบนะคะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็กรีดตรงกลางนะคะแต่ไม่ต้องลงจนทะลุฝั่งนี้นะคะเอาสักประมาณ2 มิลลิเมตรนะคะไม่ต้องให้สุดนะคะตรงนี้เหลือไว้ประมาณ1 เซนถึง1 เซนครึ่งพอย้อมตรงกลางเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอียงมีด45 องศานะคะจากส่วนนี้นะคะเข้ามาตัวนี้จะกว้างแล้วค่อยๆสอบเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงจุดเดิมที่เราได้ทำร่องไว้ก็จะเสร็จไปหนึ่งข้างนะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำให้ปลายลงมาชิดที่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทำด้านนี้นะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะก็กรีดมาเห็นปลายมีดใช่ไหมคะพอได้ร่องกลางเสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะคะจะทำลักษณะกลีบโค้งนะคะก็คือจะมีวิธีการก็คือมีดของเราก็จะปักไว้นะคะแล้วก็ปักลงตรงมานิดนึงแล้วค่อยๆเลื่อนปลายมีดขยับขึ้นมานะคะแล้วก็โค้งตรงส่วนนี้นะคะปลายมีดยังอยู่ที่จุดเดิมมือของเราก็จะบิดเข้าหาตัวเองส่วนแตงนะคะที่อยู่มือซ้ายก็จะเคลื่อนแตงหมุนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดหยิบออกนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ก็ทำกลีบต่อไปเช่นเดียวกันนะคะปักมีดลงไปนะคะเลื่อนมีดลงนิดนึงนะคะมาสักประมาณส่วนของร่องตรงนี้นะคะสักประมาณเกือบเซนนะคะก็ดูที่ขนาดด้วยพอถึงส่วนนี้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนมีดออกจากจุดเดิมนิดนึงนะคะแล้วก็โค้งมีดเข้าหาตัวเองส่วนกีบแตงของเราก็จะหมุน
สวนทางกันนะคะแล้วก็ให้ปลายมันชิดกันก็จะได้ออกมานะคะแบบนี้ก็ทำกลีบต่อไปนะคะกลีบตรงร่องใบก็จะเล็กลงนะคะเลื่อนมีดเข้าหาตัวเรานะคะพูดง่ายก็คือเลื่อนมีดมาด้านขวามือส่วนแตงก็โทษค่ะเลื่อนมีดมาซ้ายมือส่วนแตงก็จะเลื่อนเข้าไปฝั่งขวาแล้วก็ให้ปลายมีดเข้ามาชิดกันนะคะกับรอยเดิมจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะให้พยายามให้ตรงกันก็ปักมีดนะคะเสียบมีดลงไปค่อยๆเลื่อนมีดออกมานิดนึงนะคะมีดยังอยู่ที่จุดเดิมแล้วก็หมุนมีดเข้าหาตัวเราเองนะคะแตงก็จะหมุนสวนทางเพื่อนๆสังเกตนะคะตรงรอยตรงนี้ก็คือให้เขาหยุดอยู่ในตำแหน่งเดิมจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะทำเช่นเดียวกันนะคะหมุนมีดนะคะค่อยๆหมุนมีดมาเข้าหาตัวเราเองนะคะแตงก็เคลื่อนสวนทางกันตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะมีดก็เอียงนิดนึงนะคะค่อยๆเอียงเข้าหาตัวเราเองตรงนี้อย่าให้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็หมุนแตงปลายมีดส่วนนี้จะตั้งนิดนึงนะคะก็จะเสร็จออกมานะคะเป็นลักษณะใบตำแหน่งนี้นะคะทำอีกหนึ่งใบโทษนะคะอีกหนึ่งร่องใบทำเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้การแต่งขอบเพื่อนๆดูต่อนะคะสำหรับการแต่งขอบใบนะคะเอาขอบข้างบนก่อนแล้วกันนะคะตรงส่วนนี้เราก็ให้เหลือเห็นสีเขียวนะคะโค้งตามใบตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะพยายามทำให้ความกว้างของขอบเท่าๆกันนะคะหนึ่งตัวนี้เนี่ยเวลามองจะเหลื่อมออกมาแล้วค่อยแต่งทีหลังก็ได้นะคะทำให้ครบนะคะทุกล่องใบจะเหลือตรงส่วนโคนเนี่ยนะคะเราค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งอย่างตัวนี้นะคะก็จะได้ใบอีกแบบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ